เรื่องแผนชุมชนนี่นะคะดีมากเลยค่ะคือทางชุมชนเนี่ยได้ไปอบรมนะคะทางเขตส่งไปเนี่ยแรกเลยเนี่ยเราไม่เป็นอะไรเลยเราเขียนแผนเขียนอะไรก็ไม่เป็นงูปลาเลยนะคะแต่พอเราได้ไปอบรมตรงนี้นะคะแผนเรา6แผนนี่เราผ่านหมดเลยค่ะทำให้เราเนี่ยได้ความรู้มากเลยจากที่เราไม่เคยเป็นเลยนะคะ เขตก็ได้มาช่วยพัฒนาช่วยสอนช่วยอะไรตรงนี้แต่พอเราได้เข้าไปอบรมตรงนี้แล้วเนี่ยเรากลับมาเนี่ยเราสามารถที่เขียนได้อะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วเขตก็ได้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากเลยตรงไหนผิดตรงไหนไม่ถูกต้องก็จะช่วยแก้ไขให้เรารู้ว่าแผนของเราเนี่ยผ่านเนี่ยเราหายเหนื่อยเลยค่ะเราหายเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วเราก็ยังบอกว่าชุมชนไหนในเขตของเราเนี่ยต้องการให้เราช่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเขาทำแผนชุมชนได้ค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนในการนำแผนเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประเด็นงานต่างๆก็ขอขอบคุณครับเจ้าที่ฝ่ายพัฒน์แล้วก็ชาวบ้านและในส่วนตัวผมเนี่ยขอให้กำลังใจเจ้าที่ฝ่ายพัฒน์และเพื่อนๆที่จะทำแผนต่อไปประเด็นหลักๆที่เราเสนอไปกับฝ่ายพัฒน์ก็ได้รับการตอบรับเกือบทั้งหมดเช่นโครงการลานกีฬาโครงการกลุ่มออมทรัพย์ประเด็นต่างๆเนี่ยมันเป็นความต้องการของชาวบ้านโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒน์ที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันสำหรับผมยินดีที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หนุนเสริมให้กับเพื่อนๆที่คาดหวังกับแผนชุมชนที่เราจะนำเข้าสู่ชุมชนเพื่อเกิดสิ่งที่ดีๆให้กับชุมชนของเราต่อไปเรื่องของการทำแผนแม่บทชุมชนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องระเบียบเรื่องกฎอะไรต่างๆนะครับในส่วนของที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนะครับซึ่งมาให้ความรู้มาแนะนำวิธีการต่างๆนะครับในเรื่องของการทำแผนแม่บทแล้วก็กฎระเบียบต่างๆข้อบัญญัติอะไรต่างๆที่มันติดขัดอยู่เนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้ไม่ได้นะครับก็ดีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับของสำนักพัฒน์ของเขตนะครับเข้ามาช่วยให้กับพี่น้องในชุมชนหลายๆชุมชนซึ่งไม่เคยทำแผนและไม่เคยเขียนแผนตัวเองมาก่อนนะครับขอขอบคุณผอ.เขตเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและพี่เลี้ยงฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเขตบางกอกน้อยนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลชุมชนของเราเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมาค่ะที่ผ่านมานะคะจากการที่พวกเราได้ทำแผนแม่บทชุมชนกันมานะคะก็ทำให้หลายๆชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนในชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนเข้มแข็งขึ้นค่ะหลายๆอย่างในชุมชนก็ปลอดภัยจากสังคมรอบด้านทั้งปัญหาเสพยาเสพติดทั้งปัญหาเรื่องความยากจนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในได้หลายด้านเพราะว่าทุกคนอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะและในเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วประชาชนในชุมชนของพวกเราก็มีความสุขไปด้วยพ่อหลวงของเราก็มีความสุขไปพร้อมๆกันกับพวกเราค่ะ